็นค่านิยมที่ฝังลึกในสังคมไทยมาอย่างช้านานครับเพราะเชื่อว่าความดีจะทำให้การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นไปอย่างสงบสุขที่น่าสนใจคือในวันที่สังคมขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่งบริบทของความดีถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมความดีคืออะไรคนดีมีอยู่จริงไหมทำแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นคนดีทำดีแล้วได้อะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้และหาคำตอบจากคำถามเหล่านี้กันครับผมคิดว่าความดีคือการช่วยเหลือคนอื่นครับการที่ทำแล้วไม่ให้คนเดือดร้อนอ่ะการที่เรามีจิตใจดีแล้วก็มีคุณธรรมศีลหน้าต้องมีปฏิบัติตัวตามศีลธรรมเพราะเราเป็นคนพุทธใช่ไหมอย่าโกหกปิ้นป้อนกันร่อนโอเคใช้ได้คือการกระทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ดีโดยไม่ผิดกฎหมายตามนั้นเลยเชื่อครับเชื่อค่ะ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 เชื่อนะคะเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับคืนมาค่ะทำดีมันก็ต้องได้ดีดิไม่ใช่ทำดีแล้วไม่ได้ดีผมว่ามันไม่มีหรอกเชื่อบ้างแล้วไม่เชื่อบ้างคนดีมันไม่ได้ดีแต่หมายถึงตัวเราอ่ะเราชอบทำดีอยู่แล้วแต่คนอื่นเราไม่รู้ไงทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ดีไม่มีหรอกใช่ไหมฮะเรายังต้องเรียนรู้อีกมากเพื่อค้นหาความหมายและการมีอยู่ของความดีเพื่อสังคมที่จะก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางที่มีสุขและมั่นคงร่วมสร้างสังคมอุดมความดีไปด้วยกันครับได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนปปช.